ลีเดียห่วงพลอยอยากให้สมหวังเคลียร์ดราม่าทิ้งบอมคลอดีนสถานะโต้งทูพีโบยไปถามเองลีเดียเผยแค่ห่วงพลอยเชอร์มานอยากให้สมหวังในรักเคลียร์ดราม่าทิ้งบอมคลอดีนลั่นไม่ได้เจตนาโจมตีใครโบยถามพลอยสถานะโต้งทูพีหลังจากที่คุณแม่ลูกสามลีเดียสรันรัตน์ดีนจอดดราม่ากรณีที่โพสต์ประกาศสถานะแทนพี่สาวคนสนิทพลอยเชอร์มานว่าตอนนี้โสดและขอคนที่จะมาจีบพี่สาวรักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายทำให้เจอคอมเมนต์ติงว่าไม่ควรโพสต์เหมือนทิ้งบอมให้กับคลอดีนอาทิตยาอดีตคนรักของสาวพลอยงานนี้ลีเดียไม่อยากให้ดราม่ารีบออกมาชี้แจงผ่าน IG Story ว่าสิ่งที่ตนโพสต์ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและไม่เกี่ยวข้องกับคลอดีนและล่าสุดวันนี้วันที่4เมษายน66ลีเดียที่มาร่วมงานแถลงข่าวโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศไทยและ Care for Children ที่โรงแรม The Attini Hotel Bangkok ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเคลียร์ดราม่าประกาศสถานะพลอยเชอร์มานถามถึงเรื่องที่เราโพสต์ว่าพลอยโสดแล้วจริงๆไม่มีอะไรมากแค่หวงและหวงพี่สาวเฉยๆสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นไม่มีอะไรมากแค่หวงกับหวงยิ้มคำว่าโสดคือโสดจริงๆตอนนี้เหรออันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสต์ของเราคือไม่ได้ไปต่อว่าใครเป็นการพูดโดยรวมซะมากกว่าคือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันพี่พลอยก็สวยขึ้นอ่ะก็หวงพี่ไม่มีอะไรถามว่าโมเมนต์ไหนเหรอตอนที่โพสต์จริงๆไม่ได้อะไรก็ลงรูปไปเรื่อยๆอันนั้นถ่ายรูปกับพี่พลอยเยอะหัวเราะคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นกระแสข่าวจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเราบอกว่าอยากให้เขาเจอคนที่จริงใจจริงๆก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แฮปปี้เจอคนที่ทำให้เขามีความสุขวันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันจริงๆคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักและสนิทกับพี่พลอยมานานโตมากับพี่พลอยเลยเห็นในทุกช่วงชีวิตก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญสุดค่ะแต่ก็มีดราม่านิดนึงว่าสิ่งที่เราโพสต์เหมือนไปทิ้งบอมให้คลอดีนจริงๆก็ไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคลอดีนเลยอาจจะทำให้คนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะเดียกับน้องคลอดีนคุยกันแล้วว่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยเขาก็โอเคก็เข้าใจกันไม่ได้อะไรคุยหลังจากเป็นข่าวใช่ค่ะคือเดียกับน้องคุยกันปกติอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันน้องเขาว่ายังไงบ้างต้องไปถามเขาดีกว่าหัวเราะแล้วพลอยว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราโพสต์ไปได้ถามฟีดแบ็กจากเขาไหมก็คุยทั่วไปปกติมากกว่าค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เราน้อยไหมกลายเป็นว่าทัวร์มาลงที่เราเดียกลัวว่าคลอดีนจะเข้าใจผิดมากกว่าก็เลยมีการโทรไปคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกไม่ดีก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเป็นการลงที่ไม่มีอะไรเลยห่วงพี่แค่นั้นเองอยากให้เขามีความสุขในความรักตอนนี้พลอยกับคลอดีนยังสนิทสนมกันไหมอันนี้ถามพี่พลอยเองดีกว่ายิ้มถือว่าเคลียร์ค่ะไม่มีอะไรทัวร์ลงเยอะไหมก็มีบ้างแต่เดียก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์พอเราย้อนกลับไปอ่านฟังแล้วมันหนักไปทางโน้นหรือเปล่ามันไม่ได้เคลียร์ว่าสรุปเราทิ้งบอมให้น้องหรือเปล่าพอเราย้อนไปอ่านก็แบบคนก็คิดได้ว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราพูดโดยรวมว่าอยากให้พี่พลอยสมหวังในความรัก
ความรักที่ดีมีความสุขไม่ได้เป็นเจตนาที่จะโจมตีใครค่ะเขาใกล้สมหวังในความรักหรือยังมีแนะนำไหมหวังว่านะแต่ก็ต้องไปถามที่พลอยเองอัปเดตเรื่องความรักเองถามว่าแนะนำไหมเหรอก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็คุยปกติค่ะยิ้มไม่ได้แนะนำใครอันนี้ต้องให้พี่พลอยเลือกเองมากกว่าเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆมากกว่าเขาดูสดใสมากขึ้นไหมเขาสวยขึ้นอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ดูสดใสดูสวยขึ้นแต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ตลอดการอยู่แล้วกับกระแสข่าวล่าสุดพลอยโต้งทูพีอันนี้ต้องถามเขาหัวเราะได้คุยกับพลอยไหมหลังโดนโยงก็คุยตลอดคุยเรื่อยๆแต่ในเรื่องว่าคบกันไหมอะไรไหมอันนี้ถามเขาเองดีกว่าค่ะหัวเราะถามว่าเชียร์ไหมเอาเป็นว่าอย่างที่โพสต์ไว้ขอให้แค่พี่พลอยแฮปปี้มีความสุขเราโอเคเราซัพพอร์ตเขาตลอดที่ว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นขอให้พี่มีความสุขเมื่อไหร่ที่พี่แซดน้องอยู่ตรงนี้เสมอนางฟ้าเกณฑ์ทหารคนใหม่น้องจีนสวยฟาดสะเทือนทั้งอำเภอหน้ารักกระชากใจทั้งกองพันนางฟ้าเกณฑ์ทหารคนใหม่น้องจีนสวยฟาดสะเทือนทั้งอำเภอหน้ารักกระชากใจทั้งกองพันเผยไปเกณฑ์ทหารที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราฮือฮาสุดฮือฮาสุดสำหรับการเกณฑ์ทหารในปีนี้เมื่อมีสาวน่ารักเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี 2566 ถึง 2567 ที่จังหวัดฉะเชิงเทราการตรวจเลือกทหารกองเกินครั้งนี้ใช้ที่ว่าการอำเภอพนมสารคามจัดให้เป็นสถานที่หน่วยคัดเลือกทหารเกณฑ์แต่ที่สร้างความฮือฮาเมื่อน้องจีนนายโชติพัฒน์ทิพย์ประเสริฐอายุ20ปีเข้ามารายงานตัวทหารกองเกินโดยได้ลำดับที่195ที่สร้างความฮือฮาสุดๆเนื่องจากน้องจีนมาในลุคสาวสวยน่ารักโดยมาในชุดเดรสสีส้มก่อนน้องจีนจะเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวและตรวจสุขภาพจากแพทย์สนามจากนั้นแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ระบุว่าเพศสภาพไม่ตรงกำเนิดก่อนได้ใบรับรองแบบสด.43แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสำหรับน้องจีนกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2โดยได้ทำสัญญกรรมหน้าอกแล้ว